คุณผู้ชมครับถ้าเกิดนางยักษ์กล้าข่าวคิดที่จะพิชิตใจพระโอรสพิชัยมงกุฎอยากจะได้ทั้งกายและใจหวังที่จะครอบครองนี่อาจจะกลายเป็นการเปิดศึกกับนางยักษ์กานินพี่สาวแท้ๆของเขาจับตามอง2ตัวละครนี้เอาไว้ให้ดีกับทิศทางหลังจากนี้วันนี้ชวนมาคุยกันนะครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากวงกับดินที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชรภพลนางยักษ์กล้าข่าวครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นางนั้นประกาศเอาไว้ชัดเจนลั่นวาจาไว้เลยว่าเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะเอามนุษย์มาเป็นผัวมาเป็นสามีหรอกเพราะว่ามันเสียชาติยักษ์เขาย้ำเลยนะว่ามันเสียชาติยักษ์อีกทั้งยังห้ามกานินคอยฟ้องคอยสอดส่องนะครับและคิดที่จะมาจัดการมนุษย์ผู้นั้นให้ตายสิ้นก่อนที่นางยักษ์กานินเนี่ยจะทำตามแผนของตัวเองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าครั้งนี้ทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะคิดที่จะไปแย่งพระโอรสพิชัยมงกุฎมาจากพระธิดาพิกุลทองแถมยังปลอมแปลงกายเป็นพระธิดาพิกุลทองแล้วมั่นใจด้วยนะว่าพระโอรสเนี่ยจะเต็มอกเต็มใจที่จะรักที่จะได้กับตัวเองแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าการเข้าไปพิชิตใจพระโอรสพิชัยมงกุฎเนี่ยถ้าเขาคิดจริงนะตัวเองก็ต้องปลอมแปลงเป็นพระธิดาพิกุลทองไม่ใช่ร่างจริงของตัวเองแล้วมันจะยืนยาวหรอมันจะอยู่ไปได้นานสักแค่ไหนดินเชื่อว่าวันหนึ่งมันก็ต้องโปะแต่ความจริงก็ต้องปรากฏแล้วจะเอาความสุขจากที่ไหนล่ะครับคุณผู้ชมแล้วสองกับพี่สาวของตัวเองนะนางยักษ์กานินน่ะจะมองหน้ากันติดหรอสุดท้ายต้องเป็นการทะเลาะกันแน่เลยน่าจะเป็นการเปิดศึกแน่เลยคือครั้งนึงจริงแหละที่นางยักษ์กาขาวเนี่ยเคยเห็นพระโอรสพิชัยมงกุฎแล้วไม่ใช่ไม่เคยเห็นนะเคยเห็นแต่ว่าตอนนั้นมันอาจจะมืดแล้วพระโอรสก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านไงก็อาจจะไม่ได้เห็นความงามมากนักโพกศีรษะด้วยแล้วพระโอรสก็สาดสายฟ้าใส่ตอนนั้นน่ะตอนที่นางยักษ์กานินจับตัวพระโอรสได้แล้วจะเอาพาลงไปใต้น้ำแล้วแต่ว่ามาวันนี้ได้เห็นโฉมหน้าเต็มๆก็อาจจะรู้สึกแบบหลงรักขึ้นมานะครับชอบอยากจะได้ในตัวอยากจะได้มาครอบครองถ้าทำแบบนี้เปิดศึกกันแน่นอนนิดมั่นใจแบบนั้นนะครับฉะนั้นก็ติดตามกันว่าถ้าเกิดนางยักษ์กานินรู้เนี่ยจะเป็นยังไงกลายเป็นว่าจากที่คิดที่จะมาฆ่ามนุษย์ผู้นี้เพื่อพี่สาวตัวเองกลายเป็นตัวเองไปหลงรักซะงั้นครับคุณผู้ชมอยากถามคุณผู้ชมตรงนี้ครับสองคำตอบแล้วกันคุณผู้ชมคิดว่านางยักษ์กาขาวเนี่ยคิดจริงหรือเปล่าคิดที่จะรักพระโอรสพิชัยมงกุฎอยากที่จะได้มาครอบครองจริงๆหรือเปล่าหรืออันนี้แค่คิดเล่นๆครับมาแสดงความเห็นคุยกันใต้คลิปบอกเหตุผลด้วยก็ได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดเขาคิดเล่นๆก็อาจจะแกล้งเล่นๆแหละแล้วเดี๋ยวก็ทำไปตามแผนก็คือจัดการพระโอรสพิชัยมงกุฎซะแต่ว่าส่วนตัวดินนะครับถ้าสองข้ออย่างที่ถามไปดินคิดให้น้ำหนักไปทางข้อแรกมากกว่าคือคิดจริงคิดว่านางหลงรักพระโอรสพิชัยมงกุฎจริงๆครับนางยักษ์กาขาวสุดท้ายแล้วนี่อาจจะเป็นเรื่องของการเปิดศึกกับนางยักษ์กานินและอาจจะนำมาซึ่งจุดจบของตัวเองด้วยก็ได้นะครับฉะนั้นติดตามไปด้วยกันนะครับกับเจ้าหญิงพิกุลทองเวอร์ชันนี้วางใจไม่ได้เดาทางไม่ถูกต้องลุ้นการสุดๆนะครับลุ้นกันต่อไปขอชมครับว่าจะเป็นบทภาพนะครับการดำเนินเรื่องทุกอย่างมันลงตัวไม่มีที่ติไม่มีเลยสำหรับดินนะครับคุณผู้ชมก็มาแสดงความเห็นกันได้นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับค่ายสามเสียงที่เขาแบบสร้างสรรค์เวอร์ชันนี้มามันสมกับการรอคอยมันคุ้มกับการรอคอยดินก็ย้ำทุกคลิปคือเวลาดูรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากพูดจังเลยอ่ะมันดีจริงๆอ่ะคือเวอร์ชันก่อนกับเวอร์ชันนี้มันก็มีความแตกต่างกันก็จริงแหละแต่ว่ามันเป็นความแตกต่างที่แบบลงตัวคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันไหมครับดินชวนดูสดไปด้วยกันนะครับเรตติ้งจะได้พุ่งกระฉูดไปเลยทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางหน้าจอช่อง7 HD กด 35และดูย้อนหลังทุกตอนได้ที่ YouTube ช่อง3เสียงเท่านั้นนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ